สนับสนุนโดยไทยวอเตอร์เอนจิเนียริ่งครบทุกสิ่งเรื่องงานน้ำโทร02-348-3333-5ที่บ้านพักของนางสาวกรกนกสุวรรณบุตรหรือแม่ตั๊กและนายการพลเรืองอารามหรือปาเบียย่านรามอินทรา65ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบลงพื้นที่ส่งหนังสือเรียกครั้งที่2โดยเจ้าหน้าที่สคบระบุว่าตนเป็นตัวแทนมาส่งหนังสือเรียกเข้าให้ข้อมูลเป็นครั้งที่2หลังจากส่งหนังสือเรียกครั้งแรกไปเมื่อวันที่26กันยายนที่ผ่านมาครั้งนี้เป็นหนังสือเรียกครั้งที่2เป็นการเชิญบุคคลที่ตกเป็นข่าวทั้ง2คนเป็นผู้ชายกับผู้หญิงโดยเป็นกรรมการของบริษัทก่อนจะมีเหตุขัดข้องและแจ้งขอเลื่อนเจ้าหน้าที่สคบบอกว่ายังมีการเชิญบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องโดยเป็นหนังสือเชิญครั้งแรกซึ่งเป็นการเชิญตามภูมิลำเนาของผู้เกี่ยวข้องเพื่อความเป็นธรรมของทุกฝ่ายเจ้าหน้าที่สคบระบุว่ายืนยันว่าหนังสือเรียกถูกส่งถึงมือผู้มีรายชื่อตั้งแต่ครั้งแรกที่หน้าร้านทองซึ่งเป็นที่ตั้งของที่ทำการบริษัทโดยการส่งหนังสือเรียกครั้งนี้จะเรียกให้พบวันที่4ตุลาคมหากไม่ไปตามหนังสือเรียกจะมีโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน 20,000 บาทซึ่งนี่เป็นแค่ข้อหาขัดหนังสือเรียกของเจ้าพนักงานโดยเจ้าหน้าที่สคบบอกว่าอย่างไรก็ตามผลการตรวจสอบทองคำถึงปริมาณความบริสุทธิ์จะออกผลภายในสัปดาห์นี้ส่วนเรื่องการส่งหมายเรียกก็แล้วแต่ว่าจะออกมารับด้วยตนเองหรือส่งตัวแทนออกมารับถ้าหากออกมารับด้วยตัวเองก็มีโอกาสที่จะได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ได้ก่อนหน้านี้ผู้อำนวยการส่วนบังคับคดีปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพิเศษนายเลิศศักดิ์รักธรรมบอกว่านางสาวกรกนกหรือแม่ตั๊กและนายการพลหรือปาเบียมอบหมายให้ตัวแทนโทรศัพท์ติดต่อมาเลื่อนการนัดการให้ถ้อยคำโดยให้เหตุผลอ้างว่าต้องจัดการคืนสินค้าและคืนเงินให้ผู้เสียหายเรียบร้อยก่อนขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการรอหนังสือขอเลื่อนนัดจากตัวแทนเพื่อนำไปพิจารณาว่ามีเหตุผลเพียงพอและจำเป็นเร่งด่วนหรือไม่หากพิจารณาแล้วเห็นสมควรก็จะดำเนินการออกหนังสือเรียกครั้งที่2ภายในวันที่4ตุลาคมซึ่งจะต้องเข้ามาด้วยตัวเองแต่หากไม่มาตามนัดก็จะส่งสำนวนให้สำหรับการออกหนังสือเรียกครั้งนี้สคบระบุว่าต้องการให้นางสาวกรกนกและนายการพลเข้ามาชี้แจงในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับประเด็นการโฆษณาการไลฟ์สดขายสินค้าโดยใช้ข้อความตรงความเป็นจริงหรือไม่ซึ่งขณะนี้มีผู้เสียหายเข้าร้องเรียน45คนมูลค่าความเสียหายสูงสุดต่อรายหลักแสนบาทอ๋อตอนเช้าทนายบอกว่าหมายเชิญก็ยังไม่ถึงอะไรอันนี้คือจริงหรือว่าถึงแล้วตั้งแต่ครั้งแรกถึงแล้วตั้งแต่ครั้งแรกมีผู้รับหมายโดยชอบมีผู้รับหนังสือเรียกโดยชอบครั้งแรกก็มาแจ้งที่บ้านเหมือนกันเหรอคะหรือว่าส่งไปสิครั้งแรกก็ส่งไปที่อยู่ของบริษัทที่ตั้งที่ทำการนะครับตามที่ปรากฏถือว่าเป็นหนังสือเรียกครั้งที่สองหนังสือเชิญครั้งที่สองหนังสือเรียกครับหนังสือเรียกใช่ไหมสำหรับบุคคลนี้นะครับก็เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องนี้ก็เป็นครั้งแรกแต่ว่าสำหรับกรรมการที่เป็นผู้รับผิดชอบในนามของบริษัทก็เป็นครั้งที่สองก็คือทางนายจุ๊บแม่คุณตั๊กใช่ไหมครับเป็นบุคคลตามที่ปรากฏเป็นข่าวกี่คนคะท่านเกี่ยวข้องตอนนี้ก็น่าจะเป็นผู้ที่มีไลฟ์สดไลฟ์ขายของผู้หญิงกับผู้ชาย2คนละคะเห็นบอกว่าตอนแรกว่าจะไปแต่ว่าทำไมอยู่ถึงเลื่อนได้ให้เหตุผลคือท่านก็แจ้งเหตุขัดข้องไปนะครับตามที่มีการแถลงข่าวโดยผู้อำนวยการศูนย์ไปก่อนหน้านี้นะครับและท่านรัฐมนตรีก็ได้รายงานท่านรัฐมนตรีทราบนะครับถึงเหตุขัดข้องซึ่งท่านก็กังวลว่าในมิติของการบังคับใช้กฎหมายก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้ประกอบการเขาในเรื่องการดูแลผู้บริโภคเนี่ยกระบวนการก็ว่ากันไปตามช่องทางที่ทางผู้ประกอบการเขาแจ้งความประสงค์ไว้ว่าเขาขอเคลียร์เรื่องการคืนเงินให้กับลูกค้าไปบางส่วนนะครับทยอยตามความประสงค์นะครับที่เขาพยายามจะเคลียร์ได้ของแต่ละวันอันนั้นก็เป็นกระบวนการที่เขาทำไปแต่ในขั้นตอนกฎหมายก็ต้องให้ความเป็นธรรมเขานะครับถ้าเขามีเหตุการณ์ข้องก็ท่านรัฐมนตรีท่านก็ให้ความเป็นธรรมแต่ว่าอยากให้มีการพูดคุยอยากให้ไปแสดงความรับผิดชอบที่มันมีความชัดเจนในทางกฎหมายในทางคดีหรือในทางที่จะเยียวยาผู้บริโภคนะครับให้เกิดความเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นครับขั้นตอนต่อไปถ้าไปหรือไม่ไปนี่จะเกิดอะไรขึ้นนะคะ
ือหนังสือเรียกสคบมีโทษนะครับผู้ใดที่ได้รับหนังสือโดยชอบแล้วไม่ไปเนี่ยนะครับก็มีความผิดจำคุกไม่เกิน2เดือนปรับไม่เกินจำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน 20,000 บาทอันนี้ข้อหาขัดหนังสือเรียกนะครับของเจ้าพนักงานมันต้องกี่ครั้งอ่ะคะถึงจะสามารถจำคุกได้ในการเรียกเข้าไปขัดหนังสือเรียกจริงครั้งเดียวก็ขัดหนังสือเรียกแล้วครับแต่ว่าด้วยความเป็นธรรมนะครับด้วยความที่สคบก็ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับแล้วก็ให้ข้อจริงมันปรากฏได้ความชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับในเรื่องกระบวนการต่างๆส่วนในเรื่องการเรียกให้เขาไปพบทางสคบวันวันที่4วันที่4 4ตุลาคม4ตุลาคมอย่างในเรื่องของสคบเนี่ยครับตอนนี้เราได้ส่งผลการตรวจทองคำไปให้กับปคบบ้างแล้วใช่ไหมครับส่งไปตรวจที่สถาบันตรวจผลออกมาเป็นยังไงบ้างก็ผลจะได้รับยังไม่ได้รับรายงานว่าผลการตรวจสอบเป็นปริมาณความบริสุทธิ์อยู่ที่เท่าไหร่ต้องใช้ระยะเวลากี่วันครับเขาแจ้งว่าประมาณสัปดาห์นี้ครับผมสัปดาห์นี้ครับวันนี้เป็นเพียงแค่เป็นการมาส่งหมายเรียกแต่ไม่ได้เป็นการเข้าตรวจค้นหรืออะไรใช่ไหมครับใช่ครับทางของส่วนของเราใช่ครับก็เป็นการส่งหนังสือเรียกตามขั้นตอนปกติค่ะและถ้าในอย่างในกรณีนี้ถ้าเข้าไปแล้วเจอทางในส่วนของบุคคลตามหนังสือเรียกนะครับเราจะมีการพูดคุยกับเขาเลยไหมครับหรือว่าจะคุยกันได้ชัดเจนเลยว่าจะให้ไปวันที่10แน่นอนครับคือเอาเป็นว่าในเรื่องรายละเอียดนะครับคือท่านรัฐมนตรีท่านก็กำชับสั่งการว่าต้องให้ความเป็นธรรมที่ถ้าเข้าไปหรือทางเจ้าของบ้านเขาเปิดประตูอนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าไปหรือเจ้าหน้าที่เข้าไปก็จะได้สอบถามเขานะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีผู้แทนของเขามารับหนังสือนะครับมันเป็นขั้นตอนของการส่งหนังสือนะครับก็ต้องดูความประสงค์เขาทีหนึ่งยังคงไม่สามารถให้คำตอบได้ว่าถ้าเข้าไปแล้วจะเป็นยังไงหรือถ้าไม่ได้เข้าไปแล้วจะเป็นยังไงเพียงแต่ว่าในกระบวนการที่นั่นเองผมเรียนในกระบวนการที่สคบดำเนินการนะครับแล้วก็พยายามให้เกิดความเป็นธรรมทุกฝ่ายมากที่สุดตามที่ท่านรัฐมนตรีท่านสั่งการไว้นะครับแล้วขออนุญาตพี่ๆนะครับได้ครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับ